บ้านยายกะตาในเวลาไหนคะเวลาเวลาเอาแบ่งเป็น2เวลาแล้วกันเวลากลางวันกับเวลากลางคืนเอาเวลาไหนคะเวลากลางวันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นไปเลยถึงพระอาทิตย์ตกนะคะเพราะว่ายายกับตาให้หลานเฝ้าเฝ้าตั้งแต่เช้าเย็นเย็นฉะนั้นถือว่าเป็นเวลาตอนไหนคะตอนกลางวันนั่นเองนะคะทีนี้เหตุการณ์สำคัญที่ยายนะคะที่ยายของมะลิเล่าให้ฟังนั้นเป็นเรื่องราวอะไรนั้นนะคะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันมีอะไรบ้างล่ะคะลองดูซิเริ่มต้นเลยคะเริ่มต้นยายทำไมคะยายของมะลิคะร้อยมาลายไปถวายพระก่อนนะคะแล้วก็ไปพามะลิไปเยี่ยมชมวัดโพนะคะเข้าไปดูในวัดโพก็จะมีตุ๊กตาจีนยืนรอบเรียงรายหมดเลยนะคะแล้วเข้าไปไหว้พระในโบสถ์นะคะแล้วก็ดูภาพนิทานในเรื่องของตากับยายนั่นเองนะคะทีนี้มาดูซิเหตุการณ์ต่อไปเหตุการณ์สำคัญในเรื่องตอบทีละคนดีไหมดีไหมคะใครไม่มองหน้าคุณในการครูจะถามทีละคนแล้วนะคะเวลาตอบจะก้มหน้าเลยนะเวลาคุณจะเรียกเนี่ยจะเรียกชื่อเนี่ยบางทีครูจำชื่อไม่ได้ใช่ไหมคะคุณสอนหลายห้องป.1 3ห้องป.2 อีก3ห้องบางทีจำหน้าได้ว่าอยู่ชั้นไหนแต่จำชื่อไม่ได้ส่วนมากจะเรียกนามสกุลกันนะคะทีนี้มาดูซิเหตุการณ์ที่สำคัญในเรื่องนั้นมีอะไรบ้างล่ะเอาลองมาดูเหตุการณ์กันก่อนซิเหตุการณ์1นะคะยายกับตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าหลานทำไมล่ะอ่านค่ะ1 2 3อ่านเลยค่ะอ้าวยายมาในพานเนี่ยกาไปหาในพานให้มายิงกาในพานก็บอกว่าไม่ใช่ธุระกงการอะไรของข้านะคะหลังจึงวิ่งไปหาใครต่อนะเอ้าอ่านต่อค่ะหมาก็เลยทำไมในเรื่องนี้หลานก็ย้อนไปย้อนมาไปหาใครล่ะหลานก็ไปหาแมวให้ช่วยมากัดหนูคะแมวกัดหนูไหมคะแมวช่วยไหมคะแมวไม่ช่วยแมวบอกว่าอย่างไรล่ะไม่ใช่ตัวกันไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่อะไรเอ่ยไม่ใช่อะไรคะไม่ใช่กงการอะไรของข้าโครงการนี่คำว่าโครงการหมายถึงหน้าที่หรือการงานนั่นเองนะคะหน้าที่การงานหรือธุระนะคะเสร็จแล้วเป็นไงต่อเมื่อหลานไปหาหนูแล้วหนูก็ทำไมคะช่วยไหมคะให้ไปช่วยกัดแมวหรือเปล่าแมวให้ไปช่วยกัดหนูเพราะว่าแมวกับหนูไม่ถูกกันนะคะแมวก็ไม่ช่วยกัดหนูนะคะแล้วหนูก็ในหลานก็วิ่งไปหาใครอีกไปให้หนูมาช่วยไปกัดอะไรต่ออะไรคะหาหนูแล้วไปหาแมวนะคะหลานก็ไปหาทีนี้แมวไม่ช่วยละหลานก็เลยวิ่งไปหาใครต่อนะเออหาเจ้าสุนัขหรือหมาให้มาช่วยกัดแมวเพราะว่าแมวนั้นไม่ช่วยไปกัดหนูนั่นเองนะคะแต่แล้วเจ้าสุนัขหรือหมานั้นมันไปช่วยมั้ยคะนักเรียนไม่ช่วยเจ้าสุนัขมันพูดว่าอย่างไรล่ะไม่ใช่อะไรคะไม่ใช่ธุระเปล่าคะไม่ใช่โครงการอะไรของข้านะคะเสร็จแล้วหลานก็โกรธเจ้าสุนัขอีกหลานก็เลยไปหาใครอีกไปหาไม้ค้อนไม้ค้อนให้ย้อนหัวหมาคำว่าย้อนอันนี้บางทีเขาอ่านว่าอ่านบางทีจะใช้คำว่าย้อนที่ใช้คำว่าย้อนเป็นภาษาถิ่นถิ่นอะไรคะถิ่นใต้
คําว่าย้อนแปลว่าตีให้ไม้ค้อนเนี่ยมาทําไมคะมาตีหัวเจ้าสุนัขนั่นเองคะเสร็จแล้วเจ้าไม้ค้อนมันมาย้อนตีหัวเจ้าสุนัขไหมไม่มาเจ้าไม้ค้อนมันพูดว่ายังไงล่ะไม่ใช่อะไรล่ะไม่ใช่ไม่ใช่โครงการอะไรของข้านะคะอ่ะทีนี้ไปต่อละเจ้าหลานจะวิ่งไปไหนต่อคะอ่ะถึงไม้ค้อนแล้วเจ้าหลานจะวิ่งไปไหนอีกไปหาขอความช่วยเหลือจากใครต่อคะไปหาใครคะหลานก็ไปหาอะไรคะไปให้ช่วยไม้ไม้ค้อนคะหลานไปหาทีนี้ไม้ค้อนก็ไม่ช่วยอีกหลานก็เลยต้องไปหาใครช่วยอีกนะหาน้ำให้มาช่วยใช่ไหมคะเพื่อดับไฟหาแล้วทำไมคะน้ำไม่ช่วยอีกแล้วหลานก็ต้องไปหาคนช่วยเหลือต่อหลานไปหาใครอีกคะไปตะลิ่งให้มาช่วยพังทับน้ำซะคะเสร็จแล้วเป็นไงล่ะน้ำมาช่วยไหมคะน้ำก็ไม่มาช่วยทีนี้เจ้าหลานก็เลยคิดได้ว่าเอาละเมื่อน้ำไม่มาช่วยละหลานก็ต้องเดินทางไปหาใครอีกนะหลานก็ไปที่ไหนคะไปเดินทางไปหาช้างให้มาทำไมนะมาถล่มตะลิ่งให้พังทับน้ำไปเลยนะคะทีนี้ช้างเป็นไงคะช้างก็ไม่มาช่วยนะคะไม่มาช่วยละทีนี้หลานก็เลยเดินทางไปหาใครนะขณะเดินทางไปเจอใครนะแมลงหวีนะแมลงก็เลยบอกเจ้าแมลงหวีว่าเราเรื่องย้อนมาอีกนะคะในนักเรียนก็ไปอ่านเสริมบทเรียนของเรานะเจ้าแมลงหวีมันก็ไม่คะหลานก็เล่าเรื่องราวให้เจ้าแมลงหวีฟังคะแมลงหวีได้ฟังดังนั้นทำไมคะแมลงหวีได้ฟังก็จึงบอกว่าเอาละเจ้าแมลงหวีมันตอบว่าทำไมคะข้าทำไมคะข้าจะช่วยไปตอมนะคะตอมตาช้างแมลงหวีก็ตอบว่าข้าเนี่ยจะช่วยไปตอมตาช้างแล้วเพื่อกล่าวถึงแมลงหวีแล้วทีนี้มันก็ย้อนกลับมาใช่ไหมคะนักเรียนก็ย้อนกลับมาเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์นี้ย้อนกลับด้วยนะนักเรียนนี่เหตุการณ์ที่ไปช่วยนะดูเหตุการณ์ย้อนกลับแล้วเอาอ่านเหตุการณ์ย้อนกลับ1 2 3ช้างตกใจจึงรีบไปช่วยถล่มตาลิงตาลิงจึงรีบไปช่วยพังทับน้ำน้ำจึงรีบไปช่วยดับไฟไฟจึงรีบไปช่วยไม้ไม้ค้อนเห็นไหมมันจะย้อนไปอีกแล้วนะฮะต่อเลยนะคะไม้ค้อนจึงรีบไปช่วยย้อนหัวหมาคือตีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะหมาจึงรีบไปช่วยกับแมวแมวจึงรีบไปช่วยกับหนูหนูจึงรีบไปช่วยกับสายธนูนายพานเมื่อไปถึงกับสายธนูนายพานแล้วนะคะคะหนูจึงรีบไปช่วยกัดสายธนูในพานแล้วทีนี้เหตุการณ์นะคะกำลังจะจบแล้วนะคะต่อไปค่ะเมื่อในพานหนูจะมากัดสายธนูแล้วในพานกลัวแล้วสายธนูขาดไม่มีใบล่าสัตว์แน่เลยนะคะมาดูเหตุการณ์ต่อไปค่ะในพานจึงรีบไปช่วยหญิงกาคาจึงเอาหัวเอามาเจ็ดเล็ดเจ็ดขนาดมาดูละคะเมื่อในพานกลัวใช่ไหมคะก็ทำไมคะก็เลยจะไปไหนคะรีบไปหาสายธนูนะครับรีบไปช่วยยิงกาก็เป็นอะไรคะเป็นการเล่าให้ฟังเป็นทอดๆนะคะฉะนั้นในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของยายกับตานั้นนะคะเป็นเรื่องเล่าให้กับเด็กๆได้ฟังนะคะได้ฟังเป็นเรื่องราวของให้เด็กๆนั้นกระทำความดีรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตนเองฟังนะครับน้องต้นน้ำนะคะเพราะว่าตากับยายเนี่ยให้หลานนั้นเฝ้า
ฝ้าดูถั่วกับงาเพราะยากระยายเนี่ยปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าไอหลานน่ะไม่เฝ้านะคะปล่อยให้กามากินถั่วงาของตายกระยายนะยายมายายก็ดุนะตามาตาก็ดุนั่นเองนะคะทีนี้เราเป็นนักเรียนคุณครูมอบหน้าที่ให้นักเรียนทําการบ้านอ่านหนังสืออันนี้เหมือนกับตากระยายแล้วมอบให้นักเรียนทํางานแต่นักเรียนไม่ทํางานมัวไปเล่นผลสุดท้ายเป็นไงคะถึงเวลาให้ส่งงานนักเรียนก็ไม่ส่งงานคุณครูก็ทำไมคุณครูตอนนี้ไม่ตีแล้วคำว่าตีไม่มีแล้วแต่มีการทำโทษทำโทษในการให้นักเรียนคัดลายมือส่งหนึ่งหน้าหรือสองหน้ากี่บรรทัดล่ะคะคุณครูไปทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนวังแกงกังวลบอกว่าเอ๊ะทำไมเด็กเงียบเลยไม่ส่งเสียงเวลาเรียนก็เพราะว่ามีวิธีการทำโทษเด็กที่ไม่ทำงานมาส่งหรือไม่ตั้งใจเรียนก็คือให้คัดลายมือไม่ตีแล้วเด็กเขาก็จะกลัวเพราะต้องเสียเวลาคัดลายมือนานลายมือก็สวยด้วยนะคะฉะนั้นเรื่องตากระยายนะหรือยายกระตานะคะเป็นเรื่องราวที่เป็นคนในครอบครัวนะคะอบรมสั่งสอนให้ประพฤติตนเป็นเด็กดีรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองนั่นเองนะคะฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ไปอ่านหนังสือเรื่องอมรดกตกทอดมาเรื่องนิทานยายกระตาไปอ่านนะนายวันคดีลำนำแล้วก็นักเรียนก็คิดอ่านแล้วก็ตอบคำถามตามเรื่องนะคะฉะนั้นเรื่องราวของยายกระตานะเป็นครอบครัวที่ดีอบรมสั่งสอนให้เด็กนะรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่การงานของเราแล้วก็ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่ของนายพานของน้ำของสุนัขเป็นการขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอย่างน้อยก็มีแมลงหวีใจดีที่อะไรคะมาช่วยนะคะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมอ่านหนังสือนะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ